ิงค่ะขออนุญาตทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะนำเสนอบทความย่อเรื่องรถไฟฟ้าที่ทำจากแรงแรงขับค่ะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปนำเสนอขอแนะนำสมาชิกก่อนนะคะ 1. นางสาวสุรภาสมโนรส 2. นางสาวโยรัชินชน 3. นายนุสักธรรมกุล 4. นายยุทธนาชาลีจันทร์ 5. นางสาวมิชาภัทรุ่งเชนภูมิและดิฉันนางสาวธนิดาพม่าค่ะครับสำหรับวันนี้ครับวิทยุกำจัดแมลงในแปลงผักนะครับแมลงและศัตรูพืชเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรลดลงนะครับและยังสร้างความเสียหายกับพืชผลผลิตของเกษตรกรด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพรถบังคับวิทยุกำจัดแมลงในแปลงผักจึงมีความสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมเกษตรกรที่ยั่งยืนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อศึกษาการสร้างรถบังคับวิทยุกำจัดแมลงในแปลงผักและประสิทธิภาพในการเก็บผลของรถบังคับโดยการดำเนินการสร้างรถบังคับที่กำจัดแมลงในแปลงผักที่ประกอบด้วยตัวรถบังคับปั๊มเลยแฟมพร้อมดิมปั๊มเลยแฟมแบตเตอรี่ถังบรรจุน้ำตอนนี้ครับปั๊มเลยแฟมแบตเตอรี่ถังบรรจุน้ำยากำจัดแมลงพบว่ารถบังคับเคลื่อนที่ได้ดีในพื้นผิวเรียบที่เป็นปูนซีเมนต์คล่องตัวในการเลี้ยวและมีประสิทธิภาพในการฉีดพ่นค่ะค่ะสำหรับพื้นที่ที่เป็นปูนซีเมนต์นะคะรถสามารถเคลื่อนที่ได้ดีค่ะมีประสิทธิภาพในการฉีดพ่นค่ะสำหรับพื้นที่ที่เป็นผิวผุค่ะรถเคลื่อนที่ได้ช้าเนื่องจากมีเศษดินเศษหินและเศษหญ้าค่ะแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในการฉีดพ่นที่ดีค่ะขอบคุณค่ะเราก็ขอจบการสนทนาแค่นี้